ัดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23เมษายน2555นะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นกันในส่วนของมุมมองตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ก่อนนะคะแนวโน้มระหว่างวันที่23ถึง27เมษายนนะคะปัจจัยต่างๆที่ควรจะจับตามองนะคะทั้งภายในและภายนอกประเทศในส่วนของภายนอกเนี่ยเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC นะคะประชุมวันที่24ถึง25เมษายนนะคะคิดว่ารอบนี้นักลงทุนอาจจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในประเด็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐในขณะที่มีวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปที่มาเป็นความกังวลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็ภายหลังจากรายงานการประชุมในรอบที่ผ่านมาที่มีคณะกรรมการเพียง2ใน10เสียงเท่านั้นที่สนับสนุนเรื่องของการออกมาตรการ QE นะคะก็เข้ามาดับฝันเรื่องของQE เข้าในตลาดเนี่ยพอสมควรนะคะจากรายงานครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการจับตาดูอัปเดตเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านความจำเป็นต้องใช้เรื่องของมาตรการ QE หรือไม่นะคะในครั้งนี้ก็คิดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในขณะที่เรากำลังเผชิญกับตัววิกฤตนี่ของภาวะนี่ของทางด้านยุโรปนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสเปนนะคะอาจจะมีความกังวลใจตรงนี้มากเพิ่มขึ้นนะคะส่วนปัจจัยภายในเนี่ยก็ในเดือนเมษายนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่มีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะในทั้งในส่วนของภูมิอากาศแล้วก็ในส่วนของประเด็นทางด้านการเมืองนะคะเพราะว่ากำลังจะ เดินหน้าในเรื่องของพรบ.ปรองดองแล้วก็การแก้กระบวนการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งอันดับแรกที่จะมาก็คือเรื่องของการตั้งตัวสสร.นะคะซึ่งก็ต้องรอเรื่องของการผ่านการประชุมรัฐสภานะคะทั้ง3วาระนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป2แล้วก็เหลือวาระสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีการโหวตกันนะคะก็ในช่วงปลายเดือนจนถึงต้นเดือนหน้านะคะก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจับตามากขึ้นสำหรับการเมืองภายในนะคะที่อาจจะมีประเด็นต่างๆถูกดึงขึ้นมาแล้วก็ดูเรื่องของresponseหรือว่าการต่อต้านจากในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็อาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยเราถือว่ายังคงมีความเสี่ยงทางลงล้อมกรอบอยู่นะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของฟันโฟลว์ของต่างชาติที่มีแรงขายสุทธิออกมาในช่วงสงกรานต์แล้วก็รีบกลับเข้ามาสะสมหุ้นต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์ก่อนตรงนี้ก็ถือว่ายังทำให้ภาพในแง่การดิ่งลงเนี่ยไม่ชัดเจนมากนักนะคะอย่างไรก็ตามถ้าจะให้มองภาพการพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นของตลาดในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขาดปัจจัยหนุนที่เด่นชัดนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ตลาดปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพคล่องเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ความคาดหวังเรื่องของมาตรการ QE ซึ่งตรงนี้ถูกดรอปออกไปพอสมควรเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้แรงหรือว่ากำลังส่งดัชนีให้พุ่งขึ้นต่อไปตรงนี้ก็ยังดูอ่อนแออยู่เช่นกันนะคะดังนั้นกรอบสัปดาห์ในช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่าตลาดจะเทรดโดยอยู่ในความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสนะคะที่1ปี55นะคะที่จะทยอยประกาศออกมาหลังจากที่มีการทยอยประกาศกลุ่มแรกออกมาแล้วก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะก็ให้ผลประกอบการที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะคะรวมมองกรอบแนวต้านแนวรับของสัปดาห์อยู่ระหว่าง1160ถึง1205นะคะหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับ earning นะคะเราแนะนำตัวเอราวัน Z แล้วก็ตัว TTW นะคะก็นักทุนเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในตัว weekly strategy นะคะในส่วนของdaily วันนี้นะคะก็คิดว่าวันนี้กรอบเทรดน่าจะอยู่ระหว่าง1190ถึง1205นะคะก็คิดว่าในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาเซตเนี่ยได้มีการดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะเกือบ35จุดนะคะแรงสะสมหุ้นของต่างชาติยังคงกลับเข้ามาต่อเนื่องนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยซื้อสุทธิไป 1,217 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ทำให้หนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวมไม่ได้ดูแย่มากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำหนักของเราเนี่ยเรายังคงมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่ล้อมกรอบตลาดก็ยังคงต้องตามต่อนะคะเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหรือแม้แต่เรื่องการเมืองภายในเนี่ยก็คงเป็นตัวแปรสำคัญต่างๆที่จะเข้ามากดดันภาพโดยรวมของตลาดทำให้เรามองว่าน่าจะเริ่มเทรดในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองกรอบเพียง1190ถึง1205นะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะยังคงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะ
หุ้นที่เราแนะนำในพอร์ตเราคงสัดส่วนที่ 50% ก่อนนะคะเทรดดิ้งบายในลักษณะขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะในแง่ของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์ Advanced Technology CPF KH TTW นะคะที่ปรับออก2ตัวเป็นตัวเบนะคะแล้วก็ตัวไทยคมนะคะปรับเข้ามา1ตัวคือตัว Advanced ตัวนี้มอง Fair Value 186บาทกรอบเทรดระยะสั้นนะคะแนวต้าน186.5 นะคะแนวรับ 172 แล้วก็คัทลอสที่169 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ